ครับถ้า3 4 5นั้นถือว่าเป็นเขตอิทธิพลของเสกสรรออกขวัญเมืองแล้วครับมีอาวุธรุนแรงแบบไหนนะครับหรือว่าเขามีทีเด็ดเผ็ดมันยังไงเดี๋ยวติดตามชมนี่แหละครับยก3ครับยกนี้เสกสรรยกที่แล้วได้โชว์เห็นว่าถ้าจะออกหมัดนี่ต้องทําท่าหลอกเตะก่อนครับไม่ใช่ธรรมดาชุดขวานะครับเตะขวาต่อยขวานี่เสกสรรออกแทบพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็น้ําหนักอาวุธนั้นอยู่ในขั้นรุนแรงนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมายกที่3ครับครับยังโดนไม่ค่อยจังนะครับยกนี้จะมีลูกโอ้โหเนี่ยครับไปแต่ละดอกเน้นต้องบอกได้เลยว่าเน้นเขาก็หลบสายตาใช้ได้ครับครับทับบาโร่เพราะว่าท่านเน้นมากนะครับคุณเทพิทักษ์เน้นมากนี่ถ้าเตะหลุดนี่ก็เสียแรงนะครับแล้วทำให้ตัวเองเสียหลักด้วยเสียหลักและเสียแรงนะครับเข้าไปจับในไปแล้วครับเกาะรัดทำไมเธอยอมง่ายจังเป้าหมายของนาฟาโร่คุณบุญเพชรผมว่านอกเหนือจากเข็มขัดแล้วชนะนักมวยอย่างเสกสรรนี่ค่าตัวเพิ่มได้เรียกได้นะครับนักมวยต่างชาติหลายต่อหลายคนนะครับที่เอาชนะนักมวยไทยได้แล้วกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ทั้งในบ้านของเขาและบ้านเราลูกนี้นาฟาโร่นะครับโดนไม่จังครับแต่ตอนนี้แล้วครับเสกสรรจะเดินเกมโหดนะครับเดินเกมโหดแล้วฉายาคนไม่ยอมคนได้มาอย่างไรนะครับมาดูกันครับยกนี้เด็กสันเก่งขวาแล้วขวาอุ้ยโดดแทงยังสามารถบอกนะทำต้องทำให้กลัวหลายคนก็บอกนะครับว่าบอกตั้งนานแล้วครับว่าตั้งแต่เสกสรรยังไม่ได้มาต่อยกับมวยต่างประเทศนะครับบอกว่ามวยอย่างเสกสรรเนี่ยน่าเอาไปชกกับมวยต่างชาติถ้าไม่เสียเปรียบรูปร่างมากเกินไปนักนะครับเพราะเป็นมวยที่อาวุธดูแล้วมันดูแล้วดุดันนะครับเห็นนี่เห็นภาพนี่รู้ถึงน้ำหนักเลยนะครับว่าหนักขนาดไหนใส่สุดๆแล้วเขาก็เขาทั้งสะโพกเลยมวยฮอลแลนด์เคยมาเป็นยอดมวยไทยคนหนึ่งจำได้ไหมรามอนเดเกอร์นี่นะครับที่เราจะพูดถึงว่ารามอนเดเกอร์นั้นเป็นนักมวยต่างชาติที่มาเรียกค่าตัวในเมืองไทยได้โอ้โหนักมวยไทยต้องอิจฉาแม่แต่ทิ้งตัวหลักจะอ่อนไปหน่อยนะครับนาฟาโร่นี่หนักเป็นเบาเสกสรรเข้าไปกดนะครับกดเอาอีกนิดกดเสกสรรลงไปอยู่ล่างบ้างแต่แกลุกช้านะครับนาฟาโร่ดูไม่ชอบในท่าทางไม่ชอบในเท่าไหร่ครับถูกเกาะถูกจับแล้วจักกะจี้จักกะเดียมนะครับโดนกดลงไปหลายครั้งนะครับสำหรับนาฟาโร่นักมวยวัยเบญจเพสจากสุรินัมนะครับมาพำนักอยู่ในฮอลแลนด์เสกสรรแม้จะไม่ไหวทำท่าจะไม่เอานะครับสุรินันบอกว่าอย่ากระจับอย่าชกกระจับครับบอกว่าถูกตีเข้ากระจับหรือยังไงเนี่ยครับแม้แต่ดูไม่ไหวแล้วครับท่าทางที่ขามากกว่าพี่ยะคุณเพชรครับคนไม่สู้นะครับเจอขวาครับเสกสรรใส่เต็มเหนียวครับจะตีอีกไหมกระตุกศอกบ้างอ้าวโอ้ยเจอศอกเข้าไปครับนี่เป็นศอกแรกของการชกครั้งนี้นะครับเสกสรรยังไม่ได้ฟันศอกเลยฟันศอกโป้งเดียวนี่ไปเลยนะครับถ้าให้เดานี่นึกว่าน่าจะเป็นอาวุธอย่างอื่นนะครับไม่ไหวครับครับกรรมการดูอาการแล้วก็ท่าทางจะไม่ไหวยำทั้งแข้งทั้งหมัดนะครับทั้งเข่าแต่มาเสร็จด้วยศอกครับในยกที่3นะครับมวยไทยวอริเออร์นะครับวันนี้มีแชมป์หลายรุ่นและหลายสถาบันชิงกันวันนี้นะครับท่านพลเอกทวีปนี่ก็นำเหรียญทองโอลิมปิกประเทศไทยมาแล้วมนัสบุญจำนงใช่ไหมผมว่าทุกสมัย4สมัยหลังเนี่ยได้ทุกสมัยนะครับท่านพลเอกทวีปจันทรโรจน์ครับแล้วก็เป็นรองประธานจัดการแข่งขันของมวยไทยวอริ